อ๋อเจอแล้วล่ะค่ะพอดีเขาไปหาหนูที่ห้องสมุดเมื่อวานนะคะนี่แสดงว่าเขามาชอบหนูแน่แล้วเหรอลูกก็ต้องชอบนะสิคะแต่ก็คงยังไม่ได้หลงรักหนูหรอกค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะลูกนะยังไงก็รอให้เจอคุณชายเล็กซะก่อนนะลูกค่อยตัดสินใจคุณยายก็เป็นไปกับเขาด้วยเหรอคะแต่ฉันว่าคุณชายรองามกว่านะคะลูกพินทำไมปีก่อนมาทานเลี้ยงโต๊ะจีนปีนี้ก็จะแจกแฟนซีโถกันนานทีปีหนนะคะมอมสีเวลาเล่นไพ่เปล่าถามอะไรยะไม่เอาละถ้าไม่อาบน้ำอาบท่าดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบร้อนยังไม่ทันชิงครบพี่ยังไม่ทันตากผ้าอ้อมนี่คุณแต่งตัวเสร็จแล้วหรือยะนี่งานเขาแล้ว2 ทุ่มเลยยะไม่ใช่บ่าย 2พี่ฉันน่ะมันค่าหลวงเก่าก็เลยอยากจะไปดูว่าเผื่อจะช่วยเขาหยิบจับอะไรได้บ้างค่ะอ๋ออยากเป็นแม่งานงั้นก็เชิญเธออยากแต่อย่าไปทำท่าเป็นไก่ฉันให้พ่อล้อเขาหลงตามเข้าไปแล้วกันนะมีอะไรเลยครับหม่อมแม่คุณชายขาบอกหม่อมท่านไปสิคะว่าชุดนี้คุณชายเป็นคนเลือกให้ด้วยเองครับทำไมล่ะครับหม่อมแม่ไม่ทำไมหรอกอย่าวันนี้คุณหญิงสวยที่สุดในงานเลยนะครับลายที่นี่ของงานเลยนะครับข้าวของกินมาแล้วจะหญิงผมไม่เอาสเต็กมาเพิ่มให้ดีไหมครับดีค่ะเอามาทุกซุ้มนี่ดีเลยค่ะคุณหญิงจะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับขอพานให้หญิงกับติ่งก็แล้วกันค่ะขอบคุณนะคะที่กรุณาด้วยความเต็มใจครับไปสักทีก็ดีเหมือนกันน่ารำคาญหญิงที่คุณชายรอยังไม่มาอีกเหรอแต่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอุ๊ยพ่อคุณของน้องไม่ใช่เห็นพ้องหน้ากันอย่างนี้มานานละเหมือนสมัยเล่นละครที่โรงเรียนไม่มีผิดเลยนะครับค่ะผมว่าเราน่าจะไปกันได้แล้วนะครับว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วเพื่อนค่ะค่ะค่ะติดพี่หม่อมแม่นั่นแหละฮะบอกให้ไปพร้อมกันนะครับคุณชายขาเสด็จท่านน่ะทรงถามหาแล้วล่ะค่ะมาแล้วจ้ะช้านิดครั้งหน่อยเป็นไรไปหม่อมโอ้ยพี่แฟนจะแตกชายโตแม่เป็นไงบ้างลูกสวยมากเลยนะครับหม่อมแม่โอ้โหหม่อมอย่างกับควีนแน่ขนาดที่ปล่อยแก่สักทีนึงความจริงไม่ได้ไม่แก่เลยนะหม่อมขาผมซื้อผืนหนึ่งทั้งค่ะเดี๋ยวปอดจะบวมค่ะไม่เอาย้อยเดี๋ยวคนไม่เห็นนานๆที่ได้งัดออกมาโชว์สักทีนึงโอ้ยใช่ไหมเมื่อกี้หม่อมแม่ว่าอะไรนะครับหม่อมจะงัดอะไรออกมาโชว์เหรอครับสร้อยเพชรไงนี่สร้อยเพชรท่านพ่อพวกเธอประทานให้แม่ตั้งแต่วันที่แต่ง
นานๆจะได้งัดออกมาใช้สักทีไปได้ละเดี๋ยวเสด็จป้าทรงคอยนางไปน้องไม่อย่าไปบ้าจี้จนงานล่มล่ะไปไปไปนี่นายเล็กฮะเมื่อกี้นายว่าหม่อมแม่นี่เหมือนควีนอะไรนะก็เหมือนควีนโพดำหรือไม่ก็ควีนดอกจิกนะสิฮะหรือพี่รองว่าไม่เหมือนไปไปจงทรงพระเจริญพระชนเพียงหมื่นปีเทธาขอบใจจ้ะชายโตไม่เห็นหน้าค่าตาตั้งนานแล้วนะมัวแต่วุ่นเลี้ยงลูกกระหม่อมขอให้เสด็จป้าทรงเป็นมิ่งขวัญของวุฒิเวศตลอดกาลกระหม่อมขอให้เสด็จป้าทรงพระโฉมมากขึ้นทุกปี Happy birthday กระหม่อมจ้าเอ๊ะนี่แต่งเป็นสามทหารเสือสิท่าเข้าทีดีนะแต่ทำไมตาเล็กใส่หน้ากากอยู่คนเดียวล่ะจ๊ะโจทย์กระหม่อมเยอะนะหม่อมแล้วนี่เสด็จป้าทรงชุดราชินีนางฟ้าเลยหม่อมใช่ไหมพี่โฉมงามเหลือเกินเพคะผุดผ่องไปทั้งองค์แต่ยังไงก็ตามก็ผ่องสู้ไม่อำพันไม่ได้หรอกจ้ะลิงเพคะแหมหม่อมแต่งชุดนี้แล้วงามเหลือเกินค่ะแทบแยกไม่ออกเลยว่ะคนไหนหม่อมคนไหนสะใภ้ค่ะท่านนาทรงพระสำราญดีหรือหม่อมรวมๆได้มันก็ดีนะชายรองจ๊ะชายรองเจอหญิงก้อยยังจ๊ะนี่เห็นว่ากำลังแต่งตัวอยู่หลังเวทีนะจ๊ะคงใกล้จะแสดงแล้วล่ะครับมาถึงจะไม่มีบุญวาสนาแต่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้นะชายรองจริงค่ะฮ่าแล้วนี่คุณสร้อยกับคุณสะอางยังไม่แต่งชุดเฟนซีเลยครับสนใจเลยคนแก่ครับคุณชายเอาไว้เดี๋ยวรอดูแม่สีแล้วก็ยายสาเธอค่ะแม่สีนี่งามงามคิดก็บุษบาเนี่ยค่ะคราวนี้อีหนาวคงลืมจินตลาวาตีละค่ะนี่จะมาโต้วาทีหรือว่าจะมาดูการแสดงกันจ๊ะยังว่างอยู่ค่ะคุณค่ะเอาเร็วเร็วจ้าแบกกันดีๆล่ะให้กระทบท่านนะพ่อไปโต๊ะนู้นเลยจ้ะโต๊ะนู้นวางที่โต๊ะนู้นนะไปดูค่ะนี่เธอเองสินะที่เป็นปวบโสดเสด็จพ่อเสด็จ
ษทรงมีพระเมตตาต่อทุกคนเสมอกันมากกว่าค่ะคงรู้ขึ้นนะว่าฉันเป็นใครไม่ว่าคุณหญิงจะเคยเป็นใครมาก่อนก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดจากที่นี่นะคะพี่สีค่ะมีอะไรกันเหรอคะเพลินนั่นเองมาเหมือนกันเหรอ